ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆอีกคลิปนึงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆแนะนำการตั้งค่านาฬิกาแล้วก็การกดดูทริปของมินิสัน150ปี2022นะครับก็ไปเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องเปิดเปิดยังไม่ได้ครับเดี๋ยวต้องกดล็อกก่อนนะครับโอเคพอกดสวิตช์ปุ๊บนะครับเลื่อนไม้ก็จะขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับเลื่อนไม้อันนี้เป็นรอบเป็นนาฬิกาเป็นทริปเป็นโวลต์นะครับ12โวลต์อันนี้เป็นไมล์ต่อชั่วโมงนะครับวิธีตั้งนาฬิกานะครับวิธีตั้งนาฬิกานะครับก็โดยกดปุ่มโหมดตรงนี้นะครับกดแค่ไว้นะครับ1 2 3เห็นไหมฮะเลข16นาฬิกาจะกระพริบแล้วนะครับถ้าเราอยากเปลี่ยนเป็น17นาฬิกา18นาฬิกาแล้วก็กดปุ่มเซตตรงนี้นะครับนะครับเดี๋ยวกดให้ดูนะครับกด17 18 19 20 21 22 23 20นะฮะ1สังเกตว่าถ้าเรากดแช่มันจะไม่วิ่งขึ้นนะครับต้องกดเป็นทีละครั้งทีละครั้งนะครับ6 7 8 10 11โอเค16นะครับหลังจากเราได้ชั่วโมงแล้วนะครับเราก็ไปดูนาทีกันนะครับก็กด1ครั้งนะครับกดหมด1ครั้งจะเป็นเลข1นะครับถ้าเราจะเพิ่มเป็น2 3 4ก็กดปุ่มเซตเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ฮะ2 3 4วนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้ตัวเลขที่เราต้องการนะครับแล้วก็กดอีกหนึ่งครั้งนะครับปุ๊บเลข7จะกระพริบนะครับถ้าเราอยากได้เลข8 9 10แล้วก็กดปุ่มเซตตรงนี้นะครับเอาครับ8 9 10 1 2 3 4 5 6 7นะครับเป็น16นาฬิกา17นาทีนะครับทีนี้นะครับพอเราได้เวลาตามที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็กดปุ่มโหมดตรงนี้อีกรอบนะครับกดปุ๊บโอเคก็จะได้เวลาตามที่เราต้องการนะครับต่อไปนะครับเรามาดูปุ่มดูทิปบ้านนะครับตอนนี้ทิปเราอยู่0นะครับเรากด1ครั้งปุ๊บจะเห็นว่ารถคันนี้วิ่งมาได้37กิโลเมตรนะครับอันนี้คือเป็นตัวเตือนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับถ้าเรากดอีกหนึ่งครั้งก็คือเป็น ODO นะครับผู้ตรงนี้37กิโลเมตรขออภัยครับ37ไมล์นะครับตอนนี้จะปรับเปลี่ยนไม่ได้เรากดอีกครั้งก็จะวนมาเป็นทริปนะครับกดทริปเนี่ยถ้าขับไปเรื่อยตัวเลขมันขึ้นฮะเราอยากรีเซ็ตเป็น0นะครับเราก็กดปุ่มเซ็ตแช่ไว้นะครับส่วนปุ่มตรงนี้ผมกดรีเซ็ตเป็นเมื่อสักครู่นะครับมันเลยเป็น0นะครับโอเคครับสำหรับคลิปแนะนำการตั้งนาฬิกาเมดิสัน150ใหม่นะครับปี2022ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ